สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Multi Kicker 2นะครับเป็นเวอร์ชั่น 2.4.5 นั่นเองอย่างแรกนะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดมาก่อนพอดาวน์โหลดปุ๊บนะครับเราก็จะได้ไฟล์อย่างนี้มานี่อันนี้คือในโฟลเดอร์นะครับในโฟลเดอร์ของที่เราโหลดมานั่นเองเราก็คลิกเข้าไปในโปรแกรมนะครับอันนี้ผมเปิดไว้ในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับตัวของผมนะครับทีนี้นะครับเราก็เวลาจะแอด เอาก่อนเอางี้ดีกว่าเราต้องหาเว็บสักหนึ่งเว็บเพื่อเป็นการทดลองอย่างเช่นอันนี้ที่ผมได้โพสต์ไว้ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์กลุ่มไว้ตรงใต้ล่าง description นะครับแล้วก็กดเข้าไปกันได้เลยทีนี้เราก็กดเข้ามานะครับแล้วก็สมัครไปก่อนเลยอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วล็อกอินเรามาดูที่แอคเคาท์กันโอเคทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันขึ้นว่า per check balance 0.000000อะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้เราก็แบบถ้าเกิด ธรรมดาเงี้ยไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรแล้วก็กดที่ view ad แล้วก็ไปคลิกโฆษณาอะไรนะครับแต่อันนี้ในกลุ่มผมนะครับมีโปรแกรมมานำเสนอนั่นคือ multi clicker tool นะครับเรามาลองดูกันเลยดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับที่ผมให้ดาวน์โหลดนั่นก็คือปลั๊กอินเสริมนะครับถ้าเกิดผมเขียนตรงนี้ไว้ว่าปลั๊กอินนี้ดาวน์โหลดเป็นอัปเดตใหม่ก็ให้ทุกท่านดาวน์โหลดไปกันได้เลยครับอันที่ผมโหลดแล้วเราก็มาที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็ copy ไปผมขออนุญาตคัดแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่ไซต์นี่นะครับโฟลเดอร์ไซต์นะครับไซต์แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เพสเลยครับแล้วก็จะได้นี่มาแล้วนะครับแล้วก็รีโปรแกรม1รอบเวลาจะเอาปลั๊กอินวางนี่นะครับเราต้องรีโปรแกรมกดปิดโปรแกรมไปก่อนนะครับแล้วก็เอาปลั๊กอินวางลงไปแล้วก็เปิดโปรแกรมมาใหม่นะครับอันนี้ก็รออัพโหลดเรียบร้อยนะครับเวลาจะแอดเว็บนะครับเราก็กดที่แอดเสร็จปุ๊บเราก็หานะครับชื่อเว็บชื่ออะไรชื่อเว็บชื่อ echo คลิกนะครับแล้วก็หาไปจะไล่เป็นตามตัวอักษรนะครับอยู่ไหนเอ่ยเจอแล้วนี่ครับ echo คลิกนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับแล้วก็ให้คลิกที่ login details นะครับผมแล้วก็ใส่ username กับ password ลงไปนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับตรง serial key นี้นะครับวิธีหา serial key นี้ก็คือสมัครทำได้2อย่างนะครับสมัครต่อจากผมนะครับแล้วเดี๋ยวผมโพสต์ serial key ให้ฟรีๆไปเลยส่วนวิธีที่2นะครับเสียคีย์ละ5บาทครับเหมาได้อย่างนี้จ่ายทางบัญชี PayPal หรือไม่ก็บัญชีกรุงเทพนะครับติดต่อ PM ผมมาได้เลยอันนี้ผมได้เตรียมคีย์สำหรับของผมคนเดียวไว้แล้วปึ๊บแล้วก็ copy แล้วก็วางไปกด Ctrl C Ctrl V นะครับปกติแล้วก็กดโอเคบวก start ไปนะครับอันนี้คือของผมเรามาดูกันนะครับ waiting get login page นะครับแล้วก็จะมีตัวใส่เลขใส่ข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ไปกด login page ทีนี้นะครับเราก็รอรายได้เราขึ้นมานะครับนี่นะครับมี31ให้คลิกมีให้คลิก31โฆษณานะครับเราก็รอไปเดี๋ยวเราจะรอจนถึงกว่าที่รายได้เราจะขึ้นมานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คลิกที่เว็บอะไรกันเลยนะครับเนี่ยลองดูนี่ครับขึ้นมาแล้วครับ 0.001 0 USD นะครับแล้วเราลองไปดูที่เว็บลืมไปเวลาเราทำไอ้นี่อยู่นะครับเราจะไม่สามารถล็อกอินเข้าเว็บได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดอยากดูยอดของเราว่าเป็นยังไงเราก็กดที่ stop ก่อนนะครับ
ของเว็บนั้นอันนี้ผม0.002 0.002แล้วนะครับแล้วผมขอลองกด stop ก่อนล็อกอินไปครับแล้วก็รอ password during login process นะครับนี่ you click to คลิกไปแล้ว2คลิกนะครับนี่ไงบาลานซ์0.01คลิกไปแล้วนะครับคลิกไปแล้ว2คลิกที่เราดูเมื่อกี้นี่ new click to คลิกนะครับอันนี้มีคนสมัครต่อจากผมนะครับผมก็เลยได้ยอดมาโอเคนะครับก็ดูกันได้นี่ส่วนวิธีจะเอาเงินออกก็นี่ครับ withdraw หรือแล้วแต่เว็บนะครับว่าจะเป็นเงินออกทางไหนนะครับแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันเลยดีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็สงสัยอะไรแอด Facebook มาถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม